คนที่มาอยู่ในที่นี้หมื่นหัวใจมีความเห็นตรงกันในเรื่องของสมาธิคนโบราณท่านกล่าวว่าใจของคนเราเนี่ยมันเป็นความไวแล้วก็มีความประเสริฐมีความยิ่งใหญ่คนเราถ้าไม่มีใจสักอย่างเดียวแล้วก็เหมือนหัวต่อทำอะไรไม่เป็นแต่มีใจด้วยกันทุกคนใจคือความนึกความคิดต้องมีด้วยกันทุกคนแต่เมื่อมีใจแล้วมันก็ต้องมีเครื่องประกอบถ้าหากว่าใจของเราปล่อยตามใจไม่มีเครื่องประกอบมันก็ไปถูรู้ถูกังเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้แนะนำพวกเราว่าให้เอาสมาธิเป็นเครื่องประกอบอันดับแรกเมื่อมีสมาธิแล้วสติก็ตามมาเมื่อสติตามมาปัญญาก็เกิดถ้าหากว่าขาดสมาธิสติก็หายปัญญาก็ละลายท่านมันคิดดูว่าเรามีแหวนอยู่วงหนึ่งน่ารักราคาเป็นล้านพอเวลาเราขาดสมาธิเราไปเข้าห้องน้ำถ่ายเวลากลับบ้านลืมแหวนซะเนี่ยทำไมถึงลืมเพราะขาดสติเมื่อขาดสติแล้วล้านหนึ่งก็ทิ้งไปได้ยิ่งกว่าล้านก็ทิ้งได้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงมีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงว่าเราควรจะให้ทุกๆคนมีสติเพราะสติคือตัวเตือนตัวเตือนเราว่าอย่าทำผิดนะให้ทำถูกเพราะฉะนั้นการสอนสมาธิหลวงพ่อจึงได้พยายามที่จะแสวงหาว่าสมาธิอันไหนที่พวกเราจะสามารถรับได้เนื่องจากว่าหลวงพ่อได้สมาธิตั้งแต่เมื่ออายุ13ปีซึ่งเป็นเด็กมากแต่ว่าเป็นดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นโดยฉับพลันทำให้เกิดความสุขเหมือนกันกับผู้ที่กล่าวความรู้สึกเมื่อกี้นี้แล้วว่ามันสุขซาบซึ้งไม่รู้จะเอาอะไรมานับมันนับไม่ได้เพราะได้อย่างนั้นแล้วมันหลวงพ่อก็มาเป็นโรคอัมพาตเมื่ออายุ14หรือ15เป็นโรคอัมพาตซึ่งร่างกายของหลวงพ่อนั้นหมดหวังแล้วหมอที่เที่ยวชาญมาอยู่รักมารักษาก็บอกว่าที่สั่งการมันชำรุดแล้วไม่มีหมอไหนมารักษาได้หรอกหลวงพ่อก็เสียใจมากคิดว่าสมาธิที่เราได้เมื่ออายุ13ขวบเนี่ยอยากจะเอาสมาธินี่ไปแจกให้ทุกๆคนในโลกนี้ก็จะอยู่ด้วยกันด้วยความเป็นสุข
อย่างนี้เป็นต้นจึงมาอธิษฐานว่าถ้าใครมารักษาข้าพเจ้าให้หายจากโรคอัมพาตนี้ข้าพเจ้าจะอุทิศชีวิตนี้ให้แก่พระพุทธศาสนาทั้งสิ้นไม่ให้เหลือเพราะฉะนั้นหลวงพ่อพออธิษฐานเพียงอาทิตย์เดียวตาพระขาวก็มาหาหลวงพ่อแล้วก็มาถามว่าหนูอธิษฐานจะเผยแพร่พระพุทธศาสนาด้วยสมาธิจริงหรือไม่บอกว่าจริงเพราะว่าทำสมาธิแล้วมันสบายมากนักอยากให้คนได้ทำสมาธิตาพระขาวก็บอกว่าจริงนะบอกว่าจริงถ้าจริงแล้วลุงจะรักษาให้ในที่สุดท่านก็เป่าให้สามทีแล้วก็หายมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นในอายุที่หลวงพ่อในเบื้องต้นยังเด็กอยู่ก็หาครูบาอาจารย์เริ่มต้นด้วยพระอาจารย์กงมาจิระปุญโญอยู่กับท่าน8ปีแล้วก็ไปอยู่กับหลวงปู่มั่นอีก4ปีเป็น12ปีก็ได้เป็นอาจารย์เมื่อได้เป็นอาจารย์แล้วก็คิดหาวิธีการต่างๆในที่สุดสถาบันพลังจิตานุภาพก็เกิดขึ้นดังที่ท่านทั้งหลายได้ทราบกันแล้วแล้วก็ได้มาเรียนกันแล้วแล้วก็ได้ผลแล้วแล้วก็สำเร็จการเรียนกันมาแล้วตั้งแต่2540จนกระทั่งถึง2560 61วันนี้ก็ปรากฏการก็ทำให้ท่านทั้งหลายปรากฏการอยู่แล้วว่าสมาธิที่หลวงพ่อได้เขียนขึ้นมาและได้ตั้งขึ้นมาภายใต้สถาบันพลังจิตานุภาพนี้หลวงพ่อคัดเลือกมาจากความเป็นกลางความพอดีก็เรียกว่าความพอดีเมื่อความพอดีเกิดขึ้นความสำเร็จก็เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสว่ามัชฌิมาปฏิปทาการปฏิบัติหนทางกลางมันพอดีของสิ่งใดนั้นถ้าขาดความพอดีไปแล้วไม่สำเร็จแต่ถ้าพอดีนี่มันจะสำเร็จหลวงพ่อก็พบหนทางนี้ด้วยความสามารถที่ได้ไปศึกษาครับพระอาจารย์มา12ปีความพอดีที่จะเกิดขึ้นมาได้นั้นเกิดขึ้นมาได้จากตัวของเราเองได้ทำมาก่อนแล้วก็นำเอาที่ตัวของเรานี่ที่ได้สมาธิมานี้มาแจกจ่ายอีกทีหนึ่งก็กลายเป็นระบบขึ้นมาให้ท่านทั้งหลายได้พากันศึกษาแต่ทั้งหลายความพอดีนั้นไม่ใช่หาได้ง่ายๆแต่ว่าถ้าหากว่ารู้จักวิธีแล้วก็ไม่ยากเหมือนกันกับภาษาอังกฤษเราคิดว่ามันยากแต่ถ้าเราเรียนได้แล้วมันก็ไม่ยากอย่างเรารับประทานอาหารเนี่ยก็ไม่ยากอะไรเพียงถ้าหากว่ารู้จักความพอดีเราปากของเรานี่เป็นหนทางเมื่อเราจะรับประทานอาหารอาหารเรามีเป็นตู้เย็นมีเยอะแยะแต่เวลาเปิดก็เอาแค่พอดีเอาแค่พอดีมันทุกคนมันก็ทำได้ในที่สุด
หลวงพ่อก็รู้จักหนทางแห่งความพอดีเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิที่เราพากันทำอยู่ในเวลานี้ก็คือสัมมาสมาธิทำได้ทุกคนแล้วก็ข้อสำคัญที่สุดที่เราจะขยายงานออกไปให้ได้นั้นจำเป็นต้องมีครูบาอาจารย์ถ้ามีครูบาอาจารย์แล้วจะหาใครรับรองว่าคนนี้เป็นครูบาอาจารย์ได้หลวงพ่อก็จำเป็นต้องตั้งสถาบันพลังจิตานุภาพขึ้นเพื่อรับรองว่าท่านทั้งหลายมาเรียนสมาธิครูสมาธิทุกวันนี้ใช้เวลาเพียง6 เดือนแล้วก็สามารถเรียนจบไม่ใช่จบเฉยๆยังสามารถสอนคนอื่นได้ด้วยคนไทยสอนฝรั่งฝรั่งสอนคนไทยสอนกันไปในประเทศไทยก็สะดวกสบายสอนกันได้ออกไปต่างประเทศก็สอนกันได้เมื่อเราผลิตครูขึ้นมาได้แล้วนักเรียนมันก็เพิ่มขึ้นจาก1 เป็น 2คือว่าจาก1 มาเป็น 1,000 11,000 เกิดไปจากครูผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแนะนำให้พวกเราก็ได้รับผลการได้รับผลนั้นเป็นสิ่งที่มองดูแล้วดูเหมือนมันจะง่ายมากก็ง่ายเพราะว่าเหมือนกันกับคนที่เขาคิดไฟฟ้าเนี่ยคิดไฟฟ้าให้เราใช้อยู่เดี๋ยวนี้แสงสว่างเลยคอมพิวเตอร์ก็ไอแพดไอโฟนอะไรเขาคิดขึ้นมาเขาต้องใช้เวลา3 ชั่วคน4 ชั่วคนเป็น100 ปีคิดแล้วกว่าจะได้แต่เวลาที่พวกเรามาใช้เลยเราใช้เพียงนิ้วเดียวกดเป็นไฟออกมาแล้วเรื่องอะไรจำเป็นอะไรที่เราจะต้องไปคิดใหม่เขาคิดให้เราแล้วเหมือนกันกับเราพากันมาเรียนครูสมาธิอย่างนี้หลวงพ่อวาดแผนผังให้หมดแล้วยังเหลือแต่ว่าใครจะเอาไหมเท่านั้นถ้าเอาเมื่อไรก็ได้เมื่อนั้นเหมือนกันก็คนกดไฟฟ้าเนี่ยอยากได้ไฟฟ้าเนี่ยกดแป๊บเดียวไม่ต้องไปคิด3 ชั่วคนแต่ก่อนที่เราจะมีครูสมาธิสักคนหนึ่งเนี่ยเราต้องมีเวลา20 ปี10 กว่าปี20 ปีจะได้สักคนหนึ่งแล้วก็เมื่อไรถึงจะได้สมาธิเผยแผ่ไปทั่วโลกมันก็ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเรามีครูสมาธิเยอะๆแล้วอย่างนี้ไปที่ไหนเราก็ไปสอนได้สามารถสอนได้เพราะว่าเราเป็นครูเราใช้เวลาเพียง6 เดือนในประเทศไทยเราตอนนี้ก็เยอะแล้วที่รายการมาต่างประเทศก็เยอะแล้วสามารถที่จะก้าวไกลขยายออกไปได้โดยสะดวกสบายแต่ว่าการขยายงานต่างๆนี้ต้องอยู่ในดุลยพินิจที่ว่าเราสมควรที่จะดำเนินการอย่างไรเรามีกฎมีระเบียบที่จะดำเนินการได้อยู่เรื่องมันก็เป็นไปได้สามารถที่จะรันงานนี้ไปได้เพราะว่าตำรับตำรามีเขียนไม่เรียบร้อยเมื่อใครตายไปคนนี้ก็สามารถที่จะต่อไปได้อย่างเดียวกันเหมือนกันกับไฟฟ้าอย่างเงี้ย
เขาคิดมาให้เราเราก็ใช้มาเป็นหลายปีแล้วได้สบายแต่ว่ามันจำเป็นจะต้องมีพลังงานอย่างที่เขาจะทำไฟฟ้าให้เราใช้นี่ถ้าไม่มีพลังงานแล้วไฟฟ้าก็เกิดไม่ได้เขาก็จะต้องเอาน้ำบ้างน้ำมันบ้างมาใช้เป็นพลังงานทีนี้ทางสถาบันพลังจิตานุภาพเราทำสมาธิเพื่ออะไรทำสมาธิเพื่อสะสมพลังงานพลังจิตเรานั่งสมาธิทุกครั้งนี่ให้เข้าใจว่ามันได้พลังจิตทุกครั้งเพราะอะไรเพราะว่าก่อนทำสมาธิมีอารมณ์เขาเรียกว่าจิตผู้สุนทานไม่มีพลังจิตพอจิตนึกพุทโธพอนึกพุทโธว่าอารมณ์อื่นๆก็หนีหมดเหลือแต่พุทโธอันเดียวจิตก็เป็นหนึ่งเขาเรียกว่าเอกคตาเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วจิตเป็นหนึ่งนั่นก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิก็ผลิตพลังจิตโดยอัตโนมัติเหมือนกันกับการรับประทานอาหารเนี่ยทานให้ถูกอย่าไปทานผิดทานผิดมันจะไม่ได้พลังถ้าทานผิดไปใส่หูไปใส่จมูกไม่มีทางแต่ถ้าใส่ปากนั่นเรียกว่าพอดีแล้วใจได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นภายใต้สถาบันพลังจิตานุภาพที่เราเรียนกันอยู่นี่เรียนสอนให้เกิดพลังจิตเมื่อทุกคนทำพลังจิตให้เกิดขึ้นพลังจิตนี้จะกลายเป็นสติธรรมดาก็จะถูกกลั่นกรองให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ใช่ว่าสำเร็จครูสมาธิแล้วก็ใช้ไปนั่งสมาธิต่อเราก็ไม่ได้ต่อพอเรามีสมาธิแล้วมันก็มีสติพอมีสติแล้วมันก็มีตัวเตือนแทนที่แหวนวงหนึ่งราคาเป็นล้านเราก็ใส่นิ้วเรามีสติเราก็ไม่ต้องไปลืมไว้ที่ในห้องน้ำเมื่อลืมไว้ในห้องน้ำกว่าจะกลับมาถึงบ้านใครก็เอาไปซะแล้วเพราะฉะนั้นการทำสมาธิของเราจึงใช้คำว่าสะสมพลังจิตเมื่อจิตเป็นสมาธิจิตก็จะต้องผลิตคือจิตเป็นสมาธิเมื่อไรมันก็ผลิตพลังจิตเมื่อนั้นพลังจิตมันก็เพิ่มพูนขึ้นมันจะไม่สูญสลายไปจากตัวเราเหมือนกันกับเราเรียนหนังสืออย่างนี้เราเรียนหนังสือเรียนไปในที่สุดไอ้ก็ความรู้วิชาความรู้มันก็อยู่ในตัวเราจนตัวเราตายเราก็ยังเช่นอย่างเขาเรียนอักษรศาสตร์หรือว่าวิทยาศาสตร์หรือว่าหมออะไรวิชาก็ติดไปได้ยังไงก็เพราะเขาสะสมไว้ฉันใดก็ดีเราทำสมาธิเราสะสมพลังจิตเมื่อเราสะสมพลังจิตหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่สี่เป็นแปดเป็นร้อยเป็นพันอะไรอย่างนี้แล้วก็พลังจิตเนี่ยมันจะเป็นวาสนาเป็นบารมีไปรวมกันที่พลังจิตหมดเลยไปรวมในจิตเราฉันใดก็ดีอย่างไฟฟ้าเนี่ยเอาไปใช้เอ็กซเรย์เอาไปใช้คอมพิวเตอร์ไอแพดไอโฟนเอาไปใช้แสงสว่างเอาไปใช้เสียงเอาไปใช้
เดินรถเดินราสารพัดเอาไปใช้ได้หมดขอให้มันเกิดพลังจิตขึ้นเหมือนกันกับเราพากันสร้างสมาธิสมาธิก็จะเกิดพลังจิตขึ้นเมื่อเกิดพลังจิตขึ้นเต็มที่แล้วมันก็ขยายออกไปพลังจิตเนี่ยมันจะขยายออกไปเป็นปัญญาให้เรารู้ว่าโอ้เราได้ทำผิดแล้วทำผิดแล้วบางคนกินเหล้าเมาสุราหัวราน้ำพอจิตได้ดวงตาเห็นธรรมแป๊บเดียวเท่านั้นไม่กินแล้วอันนี้เพราะฉะนั้นสมาธิที่เราทำเอาไว้นั้นมันมีประโยชน์มีประโยชน์ตั้งแต่ปุถุชนไปถึงอริยชนคนที่จะเป็นไปสู่นิพพานหรือว่าได้สำเร็จมรรคผลถ้าไม่มีสมาธิไม่มีพลังงานแล้วฝันเถอะฝันไปก็ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเรามีสมาธิสะสมพลังจิตพลังจิตเพียงพอเมื่อไหร่เราก็ได้สำเร็จเมื่อนั้นยังมีความหวังอยู่เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายในการที่พวกเราดำเนินงานอยู่ในขณะนี้เราต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกหลายวันก็จะต้องจำเป็นที่จะต้องศึกษาว่าการสร้างพลังจิตนี่มันได้ประโยชน์ยังไงแล้ววิธีการสร้างพลังจิตมันสร้างยังไงแล้วเราได้มานี่มันได้อะไรเนี่ยเหมือนอย่างกับที่คนแสดงความรู้สึกเมื่อกี้นี้แล้วว่ามันมีตัวเตือนพอได้สติพอทำสมาธิแล้วมันมีตัวเตือนของเราอยู่ถ้ายังไม่มีตัวเตือนก็เรียกว่ายังไม่มีพลังพอมีตัวเตือนแล้วก็รู้ว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกสมความที่เราได้ตั้งสัจปฏิญญาณไว้แล้วว่าเราจะสามัคคีกันเราจะอภัยกันเราจะทำสมาธิเพื่อให้เกิดความสุขสงบเราเสียเวลาไม่นานนักเราเสียเวลาที่ไปทำเล่นทำหัวเที่ยวเล่นเที่ยวอะไรนั้นเรายังทำได้แล้วจะเสียเวลาทำสมาธิให้กับเราเพื่อสะสมพลังจิตทำไม่ได้เลยเราก็สอนตัวเราได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงดีใจที่ได้เห็นคณะเรารวมเป็นหมื่นหัวใจได้มารวมกันอยู่ที่นี่โดยจุดประสงค์อันเดียวกันเพราะฉะนั้นให้จำคำที่หลวงพ่อพูดไว้ให้ดีว่าหนทางกลางคือหนทางที่พอดีที่สุดที่หลวงพ่อพาทำนั้นเป็นหนทางที่ดีที่สุดแล้วก็จะประสบผลความสำเร็จอย่างแน่นอนในชีวิตเราได้ชีวิตก็คือได้หัวใจเพราะว่าต่างคนต่างได้หัวใจมาคนละดวงไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆหัวใจอันนี้พอได้มาแล้วนี่มันจะไม่มีวันตายร่างกายเราตายไปก็จริงแต่หัวใจนี่มันไม่ตายเราทำสมาธิไว้ก็เก็บไว้เช่นอย่างประวัติของนางวิสาขาอย่างนี้เธอก็เป็นทั้งรูปสวยรวยทรัพย์เงินนับไม่ถ้วนลูกนับเป็นทั้ง20เธอก็ยังได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันเพราะว่าเธอได้สร้างพลังจิตเอาไว้แล้วมันก็ถึงเวลาก็สำเร็จถ้าเราไม่ได้สร้างพลังจิตไว้เลยแหมไม่รู้จะไปบุญว่าอะไร
พราะฉะนั้นท่านทั้งหลายพากันรักษาเมื่อเราได้ของดีมาแล้วควรจะรักษาไว้ให้ลูกให้หลานต่อไปสถาบันพลังจิตานุภาพหรือการทำสมาธิก็จะต่อเนื่องไปจนถึงที่สุดหลวงพ่อเองได้อธิษฐานกับตาพระขาวแล้วว่าจะสละชีวิตนี้ให้แก่พระพุทธศาสนาทั้งสิ้นถ้าใครมารักษาให้หายเพราะฉะนั้นเวลานี้อายุก็99แล้วมันจะถึง100แล้วก็ยังไม่ได้หยุดก็ยังต้องสอนอยู่เราก็เช่นเดียวกันอย่าไปถอยหลังเดินหน้าเรื่อยไปวันหนึ่งก็เป็นของเราในสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญสามารถประกอบกิจการงานให้สำเร็จสมมโนรสความปรารถนาทุกคนเทอญ